ค่ะสวัสดีค่ะก็คือไม้ใบไม้ด่างอันนี้คือหนังสือที่ขายดีมากปลูกง่ายได้ทุกฤดูกาลหนังสือสวนก็จะได้ของแจกใครชอบถ่ายรูปนะคะนี่เป็นมุมปรึกษาเรื่องโรคพืชเลยนะคะเอาโบเอาโบอย่างนี้ราคายังไงบ้างเสาร์อาทิตย์มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมคะ yes.วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆไปรีวิวราคาหนังสือนะคะแล้วก็มุมกิจกรรมนะคะของงานบ้านและสวนนะคะอีกมุมนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะต้องขอขอบคุณเชอร์บาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะค่ะสวัสดีพี่แมวนะคะนี่พี่แมวเป็นค่ะสวัสดีค่ะเป็นบรรณาธิการของสำนักพิมพ์บ้านและสวนนะคะค่ะก็ดูแลหนังสือต้นไม้ในหมวดเกษตรแล้วก็พันธุ์ไม้ของสำนักพิมพ์ค่ะใช่ที่เห็นนี่คือหนังสือผลงานของหนังสือพันไม้ในของสำนักพิมพ์บ้านและสวนที่ขายดีนะคะค่ะมีหลายเล่มเลยนะคะสำหรับล่าสุดเล่มใหม่ล่าสุดของหนังสือหมวดพันไม้นะคะก็คือไม้ใบไม้ด่างเล่มนี้เล่มนี้นะคะเล่มนี้ดีมากนะคะเล่มหนึ่งอันนี้เป็นต่อยอดจากเล่มแรกนะคะค่ะเล่มนี้ก็จะเป็นไม้แบบป๊อปๆนิดหนึ่งในช่วงยุคนี้ที่มันทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มไม้ด่างนะคะแล้วก็มีบอนสีบอนที่เป็นโคโลมาเซียใช่บอนสีในนี้ก็มีนะคะแต่อันนี้จะเป็นบอนสีที่เป็นบอนสีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นลูกผสมใหม่ๆนะคะโซนนี้เนี่ยจะมีทุกงานของบ้านและสวนแฟร์นะคะก็จะมีมุมเล็กๆน้อยๆมุมสวนโชว์นะคะหรือว่ามุมหนังสือหมวดหนังสือนะคะสำหรับงานนี้ใช่มีหลายหมวดมีหนังสือสัตว์เลี้ยงก็มีนะคะสัตว์เลี้ยงก็มีใช่นะคะแล้วก็มีแมวมีหนังสือแมวมีหมานะคะแล้วก็มีหนังสือไม้ประดับนะคะหลายอย่างอันนี้คือหนังสือที่ขายดีมาเกาะมาเยอะมากเลยนะคะคนจะต้องติดตามนะคะแล้วก็มีหนังสือใหม่ที่รอกันเออเล่มนี้ป๊อปมากเล่มนี้ป๊อปมากนะคะว่าเล่มนี้ป๊อปมากนะคะป๊อปมากนี่คนติดตามใช่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยปลูกไม้ประดับแล้วก็มักจะเจอปัญหาเรื่องไม้ประดับว่าแก้ยังไงอะไรเงี้ยเป็นโรคหรือว่าทำไงก็ไม่หายหรืออันนี้สำหรับคนที่ปลูกไล่แมลงไม่อยากใช้ยาเคมีนะคะเรามีเคล็ดลับดีๆนะคะโดยการใช้สมุนไพรของบ้านๆเรานี่แหละนะคะมาใช้ในการกำจัดแมลงราคาเท่าไหร่คะพี่แมวถูกมากเลยค่ะ195บาทใช่ถูกค่ะเล่มนี้เป็นเล่มขายดีแบบที่ขายมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีคนติดตามปลูกเห็ดในเมืองอ่ะแบบคนเมืองอ่ะค่ะนะคะดีมากน่ารักมากค่ะแล้วก็มีหนังสือใหม่ในหมวดอันนี้แคคตัสสำหรับ beginner guide beginner คนที่เป็นมือใหม่นะคะมือใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวแนะนำเล่มใหม่ที่รอการออกเรามีพรีออเดอร์นะคะอ๋อมีพรีออเดอร์ด้วยใช่ผักนอกปลูกง่ายได้ทุกฤดูกาลนะคะเล่มนี้ใช่เรามีพรีออเดอร์นะคะถ้าใครสนใจเข้าไปหน้าเพจของสำนักพิมพ์บ้านและสวนนะคะค่ะแล้วก็รับออเดอร์ล่วงหน้าเลยส่งถึงมือที่บ้านนะคะทุกท่านใช่ไม่ต้องมางานก็ได้แล้วก็หลังอาจจะออกน่าจะออกถ้าช่วงประมาณต้นเดือนหน้าก็เดินหน้าได้เห็นกันเล่มจริงนะคะเล่มนี้ดีมากค่ะอาจารย์เติ้ลเป็นคนเขียนคนเดียวกับอาจารย์ที่เขียนเล่มสมุนไพรและแมลงเมื่อกี้นะคะอาจารย์เก่งเรื่องผูกผักใช่ค่ะแล้วก็โปรโมชั่นคือตามนี้เลยนะคะเห็นแล้วนะคะค่ะใช่สำหรับบูธนี้นะคะถ้าสมมติว่าใครได้ช็อปหนังสือสวนก็จะได้ของแจกไปด้วยนะคะแล้วก็มีหมวดไม้ประดับก็จะได้ของด้วยนะคะอยากให้เอาของที่สำหรับโปรโมชั่นสำหรับคนที่ซื้อหนังสือสวนกับหนังสือต้นไม้ค่ะมีอะไรบ้างคะก็จะมีอันนี้นะคะปุ๋ยอินทรีย์นะคะอันนี้สำหรับ
สำหรับใช่มีอันนี้อ๋อเหรอคะอันนี้ค่ะหมวดสวนนะคะแล้วก็หมวดพันไม้แล้วก็สองหมวดนี้นะคะแล้วก็หมวดการเกษตรเนี่ยก็จะได้ซื้อหนังสือได้ส่วนลดแล้วยังได้ของใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ไม่ได้ที่ไหนแล้วนะคะค่ะต้องแวะมาที่บูธนี้นะคะค่ะแล้วก็หนังสือใหม่หมวดบ้านนะคะเดี๋ยวแนะนำหนังสือหมวดบ้านฮอตมากนะคะเพราะว่าตอนนี้ขายดีมากก็คือ Country House เล่มนี้น่ารักมากค่ะเล่มนี้น่ารักมากเลยค่ะใช่เนื้อหาดีมากแล้วก็ขึ้นอันดับยอดขายดีของงานนี้นะคะหรือว่าสงสัยอยากได้แบบไหนเราจะอยากได้บ้านแบบนี้จะเลือกเล่มไหนดีเงี้ยบางคนอาจจะงงเพราะว่าหนังสือเราเยอะเนาะแต่งบ้านแต่งสวนอะไรใช่ใช่ค่ะหมวดสวนอยู่ด้านนี้นะคะโอ้อันนี้คือแต่งสวนใช่ outdoor cafe หลายคนอยากทำแบบ little tea garden นะคะอันนี้คือหน้าปกที่ whispering land ค่ะอันนี้ด้วยอันนี้ก็ขายดีนะคะใช่ใช่ค่ะมาเลยค่ะมาเถอะงานนี้รับรองได้เห็นอะไรดีๆนะคะแล้วก็ได้โปรโมชั่นพิเศษไปเยอะแยะได้เดี๋ยวพี่แมวพาชมดีกว่านะคะนอกจากร้านหนังสือของเรานะคะก็จะมีมุมตัวอย่างการตกแต่งใช่ใครชอบถ่ายรูปนะคะต้องแวบมาอันนี้คือมุมห้องนอนแบบมีต้นไม้อยู่ในห้องด้วยนะคะนี่ห้องนั่งเล่นนะคะมีแต่คนชอบมาถ่ายรูปใช่พี่จัดไปละมุมนี้พี่ถ่ายรูปถ่ายไปแล้วแล้วก็มุมนี้นะคะมุมนั่งใช่นั่งเล่นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมุมปรึกษาเรื่องโรคพืชเลยนะคะปกติอาจารย์จะมาทุกวันเสาร์อาทิตย์ใช่อาจจะมาเสาร์อาทิตย์แต่ว่าถ้าสงสัยหรืออะไรมาคุยกับพวกเราได้เราก็สแตนบายนี้เราก็จะมีตัวอย่างต้นไม้ที่เป็นโรคให้ดูนะคะลั่นทมค่ะหรือว่าใครสงสัยเอ้ยใช่ใครสงสัยว่าต้นไม้ที่บ้านเป็นไรวะแบบตัดมาตัดใบมาเดี๋ยวอาจารย์จะมาดูจะทำให้จะไขปัญหาให้เรานะคะมุมนี้น่ารักมากถ่ายรูปสวยค่ะสวยมากถ่ายรูปดีเราทำดิสเพลย์ไว้เหมือนกับจำลองเหมือนเป็นกรีนเฮาส์ห้องกระจกอะค่ะข้างหลังก็จะเป็นต้นไม้แบบจัดสวยๆให้เราดูนะคะไม้ใบหลากหลายดูดีไหมคะใช่แล้วจะบอกว่าอาจารย์เก่งมากเลยนะคะสามารถมาเจออาจารย์ได้เสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับร้านค้านะคะเรามีร้านต้นไม้นะคะที่เราเลือกคัดสรรมาก็คือฟิโลบายมีนี้ก็เป็นสวนไม้ใบฮอตในวงการใช่ค่ะใช่ฮอตมากในวงการนะคะสงสัยว่าต้นนี้เลี้ยงยังไงอะไรเงี้ยคุยได้มาคุยได้จะเห็นได้ว่าไม้ด่างเยอะมากบอกเลยว่ามันสุดมากนะคะร้านนี้ฮอตมากแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นร้านสวนลุงวุฒนะคะสวนลุงวุฒก็ใช่มีทั้งซักคูเลนต์แคคตัสบอนสีไม้ใบนะคะหลากหลายมากนะคะแล้วก็แวะมาคุยกันได้แล้วก็มาช็อปในราคาพิเศษกับที่นี่ได้ดังมากนะคะส่วนอีกร้านนึงถ้าใครอยากหาไอเดียการแต่งบ้านนะคะ Garden Atlas นะคะน้องก็มีของแต่งบ้านสำหรับต้นไม้ให้เลือกนะคะสงสัยเรื่องอะไรสอบถามน้องๆได้เกี่ยวกับการปลูกนะคะมีวัสดุปลูกใช่สำหรับคนที่แบบไม่รู้จะเลือกอะไรดีเนาะแบบไม้ใบเราจะได้งามๆเงี้ยมาพบปากกับน้องๆแล้วพูดคุยสอบถามกันได้เลยค่ะส่วนมุมนี้นะคะได้ไหมคะได้น้องบอกว่าได้นะคะน้องหนึ่งใช่เป็นตัวอย่างใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ใครสงสัยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการทำสวนญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะทำอยู่หรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยมาสอบถามน้องได้หรือว่าใครอยากใช่ใครอยากจัดสวนแบบญี่ปุ่นก็แวะมาถัดไปนะคะก็จะเป็นร้านของน้องจอมน้องจอมอยู่ชลบุรีนะคะรถไฟซอยรีเจนต์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ในเรื่องวัสดุปลูกสำหรับพืชนะคะมีหลากหลายเกรดธรรมดาทั่วไปก็จะเป็นสูตรพิเศษธรรมดาใช่แล้วก็ที่น้องเขาปรุงมาแล้วคัดสรรมาแล้วว่าทดลองแล้วว่าอ๋อสูตรนี้ดีเอาไปใช้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นสูตรที่พรีเมียมขึ้นมาสำหรับไม้ด่างหรือว่ากัญชาอย่างเงี้ยอยากปลูกกัญชาก็ให้สวยๆงามๆอันนี้พรีเมียมใช่ค่ะใช่อันนี้ก็สำหรับอโลคาเซียกลุ่มไม้ใบนะคะ
แล้วก็วัสดุปลูกที่น้องเขาผสมเนี่ยจะมีส่วนผสมของพวกจุลินทรีย์แล้วก็แร่ฟอสเฟตแล้วก็พวกนี้นะคะพวกเนี้ยสารอาหารใช่ใช่ค่ะใช่ใช่หรือว่าอยากสงสัยทำไมเราปลูกไปแล้วไม่งานปรึกษาน้องได้เหมือนกันนะคะน้องก็จะมีมาคอยตอบคำถามให้แต่วันนี้น้องจอมให้น้องๆมาช่วยขายซึ่งน้องเขาก็จะมีความรู้เรื่องวัสดุปลูกนะคะอย่างอันนี้เป็นวัตถุดิบที่ใช้สมมุติอยากใครอยากจะผสมเองก็เลือกซื้อไปได้ไม่ในราคาใช่ใช่ค่ะง่ายใช่ไปลองผสมแล้วก็ที่สำคัญคือมูลไส้เดือนอันนี้ก็น่าใช้มากดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเราแวะไปดูของอร่อยกันไหมคะที่ Little Tea Garden นะคะค่ะนอกจากร้านสวยแล้วอาหารยังอร่อยด้วยนะคะนี่นะบอกเลยว่าพลาดไม่ได้นะคะที่นี่อาหารไทยแล้วก็เบเกอรี่ทั้งหลายนะคะสุดยอดมากๆนะคะอันนี้นี่พี่ชอบมากเลยมะพร้าวสังขยานะคะฝีมือคุณยายนี่คือคุณแม่ของคุณวิทย์นะคะก็คืออร่อยมากแล้วก็หอมมากดูบรรยากาศร้านนะคะถ่ายงานถ่ายรูปได้เลยนะคะมีมุมถ่ายรูปด้วยนะคะมุมนี้ถ่ายไปยังคะน้องถ่ายแล้วเนาะพี่ชอบมากเลยใช่ด้านนี้ก็สวยใช่ต้นไม้แปลกๆเยอะนะคะค่ะแล้วก็เรามีจำลองมุมคือเนื่องจากโซนนี้เป็นโซนที่เรียกว่า Botanic at Home เราอยากให้คนรู้ว่าพันไม้ที่ใช้ในการปลูกประดับบ้านนะคะแบบง่ายมันมีอะไรมีให้เลือกหลากหลายมากนะคะไม้ใบตอนนี้ก็ต้องเทรนไม้ได้ใช่แล้วก็พวกซักคูเลนพวกยูโฟเบียแคคตัสนะคะหรือว่าจะเป็นบอนสีเนี่ยก็ให้สีสันกับพื้นที่ในบ้านจำลองขึ้นมาเป็นกรีนเฮาส์จำลองให้ดูถ้าใครอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหรืออะไรก็ตามใช่อยากมารีแลกซ์บอกเลยว่างานนี้ครบทุกอย่างโซนนี้เราก็แวะมาได้เลยค่ะเพราะว่าเรามีจนเป็นผู้เชี่ยวชาญมาตอบปัญหาเรื่องต้นไม้ให้เราแล้วด้วยนะคะแวะมาเสาร์อาทิตย์นี้นะคะกิจกรรมดีๆนี่เยอะใช่ค่ะว่างมาแวะมาเลยนะคะได้ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะก็จะมีร้านฟิโลบายมีนะคะที่ครั้งที่แล้วเรายังไม่ได้ถ่ายคลิปวันนี้มาเก็บตกนะคะก็คือเดี๋ยวมาดูกันว่าร้านนี้มีอะไรบ้างนะคะเห็นน้องทักมากระซิบมาบอกมีอัลโบขายราคาดีมากไหนคะมีวันนี้มาไหมคะวันนี้หมดแล้วครับหมดแล้วเกลี้ยงหมดเลยเหรอคะโอ้โหเกลี้ยงหมดเลยครับเดี๋ยวมาดูก้านส้มดีกว่าก้านส้มเยอะมากเลยก้านส้มอย่างนี้เท่าไหร่อะคะไซส์นี้จะอยู่ที่ใบละ 20,000 บาทครับอันนี้ใบละ 20,000 บาทก็คือนับเป็นใบอย่างนี้ใช่ไหมคะกระถางครับผมนับเฉพาะใบดับนะครับใบไหนเขียวก็ไม่ได้นับละอ๋อใบไหนเขียวก็ไม่ได้นับแล้วถ้าอย่างต้นใหญ่อะคะต้นใหญ่จะอยู่ที่ใบละ 40,000 บาทครับผมอ๋อต้นใหญ่จะอยู่ที่ 40,000 บาทแล้วอันนี้คืออันนี้คือฟิโลมะละกอด่างอ๋อฟิโลมะละกอด่างราคายังไงคะอันนี้ต้นนี้จะอยู่ที่ 20,000 บาทต้นนี้ 20,000 บาทโอ้ด้านนี้ก็มีนี่อัลโบอัลโบอย่างนี้ราคายังไงบ้างคะเนี่ยอัลโบถ้าไซส์นี้จะอยู่ที่ใบละ 1,000 บาทครับผม 1,000 บาทนะคะโอ้แล้วเงินไหลมาด่างขาวอะคะกระถางละ100หมดเลยครับกระถางละ100หมดเลยเสาร์อาทิตย์มีโปรโมชั่นอะไรพิเศษไหมคะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์มีโปรโมชั่นจะโพสต์ต้นไม้ในโปรโมชั่นนะครับจะโพสต์ในหน้าเพจโพสต์ในหน้าเพจฟิโลบายมีเดี๋ยวยูขึ้นเพจฟิโลบายมีให้เนาะเผื่อใครสนใจว่าจะมีต้นไม้อะไรมาลงโปรโมชั่นบ้างเสาร์อาทิตย์สุดท้ายนะคะฟิโลบายมีมีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะไปติดตามหน้าเพจได้เลยนะคะฟิโลบายมีนะคะโอเคต้นนี้ก็สวยต้นนี้คือเป็นหน้าวัวครับผมอันนี้นะต้นนี้เป็นฟิโลเรนดอนเลดคองโก้ครับเลดคองโก้ใช่ไหมคะอย่างนี้ต้นเท่าไหร่อะคะต้นนี้อยู่ที่ 450,000 ครับต้นนี้ 450,000 โอ้อันนี้หน้าวัวแล้วหน้าวัวคะหน้าวัวตัวนี้จะมีตั้งแต่ราคา 7,000 ถึง 2,000 บาทครับ 7,000 ถึง 2,000 บาทนะคะสวนอยู่ที่ไหนคะสวนอยู่นครปฐมครับผมอ๋อสวนอยู่นครปฐมเนาะก็ถ้าใครสนใจเดี๋ยวยูขึ้นลิงก์ไว้ให้ค่ะเบอร์ติดต่อเบอร์อะไรคะติดต่อก็คือเบอร์090ครับ090 9282ครับผม983 9282 9282นะคะโอเคขอบคุณมากนะคะก็จบคลิปกันไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวนะคะมุมบ้านและสวนนะคะใครที่อยากซื้อหนังสือมาช็อปหนังสือหรือว่ามาถ่ายรูปหรือว่ามาปรึกษานะคะเกี่ยวกับต
ต้นไม้มีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถมาได้เลยนะคะงานมีถึงอาทิตย์นี้นะคะก็สำหรับวันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะต้องขอขอบคุณเชอร์บาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยค่ะ